สวัสดีครับน้องๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรม Youth Verification Challenge จัดโดย Google News Initiative ครับสำหรับโจทย์ครั้งที่5นะครับน้องๆจะต้องใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับทำโจทย์ตอนท้ายของวันนี้แล้วก็จะต้องดาวน์โหลดปลั๊กอิน Invit บนเบราว์เซอร์ของน้องๆพี่ขอแนะนำให้น้องๆติดตั้งปลั๊กอินนี้บน Chrome นะครับโดยน้องๆสามารถเข้าไปที่ลิงก์ในแชทบ็อกซ์หรือว่า Search ใน Chrome Web Store ได้ครับและเหมือนเดิมนะครับทุกๆครั้งการตอบคำถามในช่วงท้ายน้องๆจะต้องตอบในอีกหน้าต่างซึ่งไม่ใช่บนหน้า YouTube ดังนั้นต้องตั้งใจฟังคำสั่งดีๆนะครับสำหรับบทเรียนที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือการค้นหาภาพแบบย้อนกลับหรือว่า Reverse Image Search การตรวจสอบและยืนยันภาพนะครับถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าหลายๆครั้งนั้นรูปภาพเนี่ยมักจะถูกตัดต่อหรือว่าบิดเบือนจากเนื้อหาได้ปัจจุบันเราก็มีเครื่องมือออนไลน์หลากหลายอย่างที่สามารถตรวจสอบแล้วก็ยืนยันที่มาของภาพได้ครับซึ่งเครื่องมือแรกที่เราจะแนะนำก็คือ Google Image Search นะครับ Google Image Search นั้นใช้งานได้ทั้งบนเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์ PC แล้วก็บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหากน้องๆใช้เบราว์เซอร์ Chrome บนโทรศัพท์ก็สามารถกดค้างที่รูปแล้วก็กดหาที่เลนส์ได้นะครับอย่างยกตัวอย่างเรามาดูภาพนี้กันนะครับซึ่งภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่น้องๆจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันนะครับภาพหนึ่งที่อยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นภาพที่ถูกตัดต่อนะครับแต่อีกภาพนึงนั้นเป็นภาพต้นฉบับนะครับแล้วเราจะใช้ Google Image Search นั้นได้อย่างไรนะครับสามารถตรวจสอบนะครับง่ายๆไปที่ตัว Google Image Searchนะครับใส่ลิงก์นะครับของภาพลงไปนะครับหรือว่าจะดึงนะครับตัวรูปภาพนั้นมาใส่ในตัวลิงก์ก็ได้และต่อมานะครับอีกเครื่องมือหนึ่งที่สามารถใช้ได้ก็คือตัวเลนส์นะครับสามารถกดค้างที่รูปนะครับแล้วก็กดค้นหาด้วยเลนส์นะครับวิธีการค้นหาของเลนส์ก็จะใช้วิธีการลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อน้องๆเห็นภาพนะครับที่อยากได้แล้วเนี่ยกดค้างไว้นะครับแล้วเลนส์ก็จะหานะครับตัวsearch ภาพให้ไปทางตัว Google Image ซึ่งวิธีการก็จะคล้ายๆกันนะครับกับตัว Google Image Search แต่นะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่นะครับไม่มีเลนส์นะครับเพราะเลนส์เนี่ยมันจะใช้ได้เฉพาะกับตัวบนโทรศัพท์มือถือถ้าไม่มีก็สามารถเข้าไปที่ตัว Google Image Search โดยตรงนะครับแล้วก็เลือก Search Google for this image ระบบก็จะเข้าไปในเว็บ Google แล้วก็ทำการค้นหาภาพแบบย้อนกลับให้ครับทีนี้นะครับน้องๆเนี่ยก็ยังสามารถใช้ตัว Plugin Invit นะครับที่พี่เนี่ยได้บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นนะครับว่าตัว Invit เนี่ยเป็นปลั๊กอินที่ติดตั้งมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะค้นหาภาพได้หลายๆภาพแล้วก็สามารถค้นหาได้จากหลายๆเครื่องมือพร้อมๆกันนะครับซึ่งการค้นหาภาพแบบย้อนกลับเนี่ยครับจะช่วยให้น้องๆเนี่ยทราบได้ว่าภาพที่เห็นอยู่นั้นเนี่ยเป็นภาพที่นำมาใช้ซ้ำหรือไม่เพราะว่าหลายๆครั้งนะครับภาพที่เป็นกระแสไวรัลตามข่าวต่างๆนั้นก็มักจะเป็นภาพเหตุการณ์ที่นำมาแอบอ้างนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ล่าสุดบ้างเราจะพบภาพลักษณะเนี่ยครับบ่อยครั้งบางครั้งก็เป็นภาพที่ทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นภาพที่เกิดจากเหตุการณ์จริงๆทั้งๆที่หลายครั้งนะครับนอกจากจะเป็นภาพคนละเหตุการณ์กันแล้วเนี่ยยังเป็นภาพที่ถูกถ่ายจากคนละสถานที่กันด้วย
นะครับเรามาดูตัวอย่างนี้กันในกรณีนี้นะครับเป็นภาพที่เราเห็นนะครับใน Twitter นะครับเนื้อหาเนี่ยในตัวทวีตเนี่ยเขาบอกไปอีกอย่างนึงแต่เมื่อเราใช้ตัวของ Invid เนี่ยครับในการที่จะเซิร์ชนะครับตัวรูปภาพนี้นะครับใช้ตัว Google Search นะครับ Google ก็จะบอกนะครับว่าภาพเนี่ยมาจากสถานที่ไหนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลากหลายเครื่องมือที่น้องๆสามารถใช้ได้นะครับเราจะไล่เรียงกันนะครับทีละเครื่องมือกันที่อยู่ในตัว Invid นะครับเมื่อน้องๆเนี่ยคลิกขวาเข้าไปที่ตัวรูปภาพเนี่ยครับจะเห็นเครื่องมือค้นหาภาพย้อนกลับนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติเด่นที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นนะครับ Yandex นะครับ Yandex เนี่ยมีคุณสมบัติเด่นนะครับที่สามารถค้นหาภาพจากในรัสเซียได้มากนะครับเนื่องจากว่าเป็นภาพเนื่องจากเป็นตัวเครื่องมือนะครับที่ผลิตแล้วก็พัฒนาโดยนักพัฒนาชาวรัสเซียนอกจากจะหาภาพในรัสเซียได้เยอะแล้วยังสามารถหาภาพในยุโรปตะวันออกได้ดีด้วยนะครับและก็ยังมีคุณสมบัติเด่นในการเลือกที่จะครอปภาพได้โดยเราไม่ต้องเข้าไปครอปภาพในแอปพลิเคชันตัวอื่นนะครับในตัว Yandex เนี่ยเราสามารถที่จะครอปภาพในตัวของมันได้เลยนะครับอีกตัวนึงต่อมาก็คือ PinEye PinEye เนี่ยสามารถจัดประเภทของภาพที่เก่าที่สุดแล้วก็ใหม่ที่สุดมันจะเรียงลำดับให้เราเลยนะครับช่วยเรานั้นเจอภาพลักษณะเดียวกันที่ถูกโพสต์เป็นครั้งแรกๆซึ่งจะช่วยให้เรานั้นสามารถจับผิดภาพที่ถูกใช้ซ้ำได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับภาพบางภาพบน PinEye เนี่ยอาจจะไม่ปรากฏนะครับในเว็บบางเว็บดังนั้นน้องๆควรจะใช้เว็บอื่นๆในการหาภาพไปพร้อมๆกันด้วยต่อมานะครับก็คือตัว Microsoft Bing นะครับ Bing เนี่ยก็มีคุณสมบัติเด่นที่สามารถที่จะครอปภาพนะครับในตัวของบนเว็บของมันได้โดยตรงและสำหรับน้องๆที่เจอภาพที่อยู่ในประเทศจีนนะครับอยากค้นหาภาพหรือว่าตรวจสอบภาพในจีนก็สามารถใช้ตัวไปตู้ได้นะครับเพราะว่าไปตู้นั้นจะมีคลังข้อมูลของจีนนั้นเยอะกว่าเว็บไซต์อื่นๆครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนที่เราจะไปสู่คำถามประจำวันของเราวันนี้นะครับพี่ก็อยากจะทิ้งท้ายอะไรสักอย่างหนึ่งไว้ให้น้องๆก็คือการตรวจสอบข้อมูลนะครับการตรวจสอบที่มาของภาพเนี่ยนอกจากจะมีความสำคัญการใช้เครื่องมือต่างๆนอกจากจะมีความสำคัญแล้วนะครับเราก็อย่าลืมนะครับที่จะคิดอยู่เสมอว่าการใช้รูปภาพมานำเสนอข้อมูลลวงนะครับหรือว่ามisinformation disinformation ข้อมูลลวงข้อมูลเท็จต่างๆนั้นเนี่ยเขามักจะมีเหตุผลด้วยกันอยู่2แบบครับเหตุผลแรกก็คือคนที่เขาจะโพสต์เนี่ยเขามีการปรับแต่งภาพตัดต่อภาพให้แตกต่างไปจากต้นฉบับอย่างที่น้องๆเห็นในภาพแรกที่อยู่ทางซ้ายมือนะครับแล้วก็อีกรูปเหตุผลนึงก็คือหลายๆคนนั้นอาจจะเอาภาพที่อาจจะไม่ได้ถูกตัดต่อแต่มีการบิดเบือนบริบทมีการใส่คำอธิบายภาพใหม่มีการนำภาพนี้ซึ่งเป็นภาพเก่าแล้วก็มาเขียนเป็นเนื้อหาใหม่ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับรูปภาพต้นฉบับนี่คือ2ลักษณะภาพที่เราจะมักเจอบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะตรวจสอบภาพเราเช็คให้ดีก่อนว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วดูซิว่ามันมีบริบทเหมือนกันไหมเป็นภาพที่ถูกตัดต่อหรือไม่เพราะถ้าเกิดน้องๆสามารถที่จะแยกแยะ2ประเภทนี้ได้ก็จะสามารถที่จะเจอภาพต่างๆแล้วก็จะจับผิดภาพเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับและนี่นะครับก็คือบทเรียนการค้นหาภาพแบบย้อนกลับนะครับที่พี่นำมาฝากน้องๆกันในวันนี้นะครับทีนี้น้องๆพร้อมจะทำแบบทดสอบวันนี้กันหรือยังเอ่ยนะครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะครับไปที่เว็บไซต์ quizit.com นะครับ /joinนะครับจากนั้นน้องๆจะเห็นโค้ดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับให้น้องๆนั้นใส่โค้ดลงไปนะครับใส่ชื่อเล่นชื่อเล่นอย่าลืมนะครับจะต้องเป็นชื่อเล่นที่น้องๆใช้ในการลงทะเบียนไว้นะครับตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับจากนั้นน้องๆจะมีเวลาตอบคำถามทั้งหมด5นาทีนะครับและเมื่อตอบคำถามเสร็จแล้วนะครับคะแนนจะถูกเก็บสะสมแล้วก็จัดอันดับไว้บนเว็บนี้
เราจะเริ่มต้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆเราจะมีเวลาให้น้องๆนะครับ2นาทีในการเข้าไปที่เว็บ Quizit แล้วก็เริ่มนะครับเริ่มที่จะเข้าไปแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็รอตอบคำถามครับโอเคพี่เห็นว่ามีน้องๆบางคนเริ่มเข้ามากันแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาตอนนี้มีเวลาอีกประมาณ1นาทีกว่าๆนะครับเข้าไปที่ Quizit นะครับใส่โค้ดที่อยู่บนหน้าจอแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะตอบคำถามของเราวันนี้กันโอเคอีกประมาณ30วินาทีนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปในตัว Quizit ตอนนี้นะครับรีบเข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มคำถามกันแล้วโอเคพร้อมแล้วนะครับมาดูคำถามกันโอเคครับเรามาดูคำถามสำหรับวันนี้กันนะครับผู้ใช้งาน Facebook นะครับคนหนึ่งระบุว่าภาพนี้ถ่ายขึ้นในกรุงคีฟในปี2022นะครับก็คือเพิ่งมาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคีฟในปี2022แต่ที่จริงแล้วภาพนี้เป็นภาพเก่าที่ถูกโพสต์นะครับโพสต์ครั้งแรกเมื่อปีอะไรปี2012 2016 2018หรือ2020นะครับน้องๆสามารถคลิกเข้าไปในลิงก์นะครับที่อยู่บนหน้าจอนะครับเพื่อไปดูภาพตัวต้นฉบับได้น้องๆมีเวลา5นาทีนะครับในการตอบคำถามอย่าลืมนะครับน้องๆต้องเข้าไปตอบใน Quizit นะครับลองเช็คภาพดูดีๆนะครับว่าลิงก์ภาพนะครับที่อยู่บน Quizit ที่น้องๆคลิกเข้าไปดูแล้วลองตรวจสอบภาพดูซิว่าภาพแรกนะครับถูกโพสต์เมื่อปีอะไรจะต้องใช้เครื่องมืออะไรในการค้นหานะครับจำได้ไหมเอ่ยโอ้ตอนนี้นะครับสังเกตว่าหลายๆคนนะครับเริ่มที่จะได้คำตอบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำตอบนั้นถูกต้องไหมเหลือเวลาอีกประมาณ4นาทีครับ
สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่คลิกไปที่ตัวภาพแรกนะครับแล้วไม่เจอมันยังมีลิงก์อีก2ลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะครับถ้าน้องๆเห็นสามารถที่จะลองไปคลิกนะครับตรวจสอบสองภาพนี้ได้นะครับทั้ง3ลิงก์เป็นภาพเดียวกันนะครับและถ้าเกิดน้องๆนั้นตรวจสอบอย่างถูกวิธีมันจะพาไปสู่คำตอบเดียวกันครับตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ2นาทีกว่าแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ตอบนะครับหรือว่ายังหาคำตอบไม่ได้เร่งมือเลยนะครับคิดว่าไม่น่าจะยากเกินความสามารถของน้องๆนะครับที่เรียนกันมาเป็นเวลา1สัปดาห์กว่าแล้วนะครับอย่าลืมนะครับตรวจสอบให้มั่นใจก่อนนะครับก่อนที่จะคลิกตอบเพราะว่าคำตอบที่ถูกต้องนั้นมีเพียงคำตอบเดียวเท่านั้นและพี่ต้องบอกด้วยว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่ใช้แค่เครื่องมือเดียวตรวจสอบเราใช้แค่เครื่องมือเดียวอาจจะยังไม่เจอคำตอบอาจจะต้องใช้มากกว่า1เครื่องมือนะครับอีก1นาทีสุดท้ายครับยังมีใครอีกบ้างที่กำลังหาอยู่นะครับตรวจทานคำตอบให้ดีก่อนคลิกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคลิกไปแล้วไม่สามารถกลับไปแก้คำตอบได้อีกนะสามสิบวินาทีครับดูเหมือนว่าน้องๆเกือบทุกคนน่าจะได้คำตอบกันแล้วนะครับ15วินาทีหมดเวลาครับเรามาดูกันนะครับว่าคำตอบที่ถูกต้องคือนะครับปี2016นะครับปี2016คือคำตอบที่ถูกต้องทีนี้เรามาดูกันว่าทำไมถึงเป็นปี2016นะครับเริ่มต้นจากน้องๆจะเห็นโพสต์นี้นะครับโพสต์นี้เข้าไปที่ Reverse Image Search นะครับแล้วก็เลือกเครื่องมือที่น้องๆอยากจะค้นหานะครับเราเริ่มต้นจากตัว Google ก่อนนะครับ Google เนี่ยจะปรากฏผลการค้นหาเนี่ยหลากหลายนะครับภาพหลายๆภาพเนี่ยที่ตัว Google ออกมาเนี่ยก็จะมีความหลากหลาย Bing นะครับตัว Microsoft Bing เนี่ยถ้าเกิดน้องๆเปิดมาแล้วจะพบว่าผลการค้นหาระบุว่ามีภาพเก่ากว่าปี2016ใน Google เนี่ยตอนแรกบอกว่าปี2016นะครับแต่ถ้าเกิดน้องๆเข้าไปคลิกที่ดูดีๆนะครับเพื่อความชัวร์ข้อสำคัญเลยนะครับควรจะต้องเข้าไปดูตัวไฟล์ภาพของมันด้วยนะครับ
ลองเข้าไปตรวจสอบดูคลิกดูแต่ละภาพเลยนะครับว่าเป็นยังไงเมื่อสังเกตดีๆนะครับน้องๆก็จะพบว่า เมื่อคลิกเข้าไปเนี่ยครับภาพของ Bing เนี่ยมันจะปรากฏว่าภาพที่มันบอกว่าเก่ากว่าปี2016เนี่ยเป็นภาพเมื่อปี2020นะครับดังนั้นการเปิดเช็คลิงก์แต่ละภาพเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเราทราบได้ว่าแต่ละภาพนั้นเนี่ยถูกโพสต์จริงๆเมื่อไหร่นั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยเข้าไปคลิกเช็คดูดีๆอีกนะครับเข้าไปที่ตัว TinEye นะครับตัว TinEye เนี่ยก็จะบอกอีกเหมือนกันนะครับว่าตัวเนี้ยเป็นตัวภาพที่เกิดเมื่อปี2016เนี่ยครับอย่าง TinEye เนี่ยเมื่อเราจัดเรียงนะครับอย่างที่พี่เคยบอกไปว่า TinEye เนี่ยคุณสมบัติเด่นของมันคือมันสามารถที่จะจัดเรียงภาพที่เกิดก่อนหลังได้นะครับตัว TinEye เนี่ยบอกเลยว่าภาพนี้เนี่ยเกิดเมื่อปี2016นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะสรุปได้นะครับดูทั้ง Google Image นะครับดูทั้ง Bing แล้วก็ดูทั้ง TinEye ก็มีคำตอบที่สอดคล้องไปในทางเดียวกันนั่นก็คือเป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับถูกโพสต์เมื่อปี2016เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือปี2016นั่นเองครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าสำหรับคะแนนที่น้องๆเก็บสะสมมานะครับตลอด5ครั้งนะครับคะแนนของน้องๆอยู่ที่ลำดับเท่าไหร่นะครับเข้าไปที่ลิงก์ที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับเพื่อตรวจสอบคะแนน Leaderboard ของน้องๆ นะครับสำหรับนะครับน้องๆที่มีข้อสงสัยอยากสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อทีมงานของเราได้ทางอีเมลที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ได้เช่นกันครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ไมค์แล้วก็ทีมงานทุกคนขอบคุณน้องๆมากนะครับที่มาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราวันนี้นะครับสำหรับกิจกรรมระยะที่1ของ Youth Verification Challenge นะครับเรายังมีต่อจนถึงวันพฤหัสบดีนี้เลยนะครับวันนี้เป็นครั้งที่5แต่เรายังมีอีก3คำถาม3ปริศนาที่ให้น้องๆนั้นได้ร่วมไขปริศนาแล้วก็เก็บคะแนนสะสมเพื่อรับของรางวัลพิเศษจากทาง Google นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับกิจกรรมที่เราจะมีก็คือการค้นหาวิดีโอแบบย้อนกลับนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นต้องมาติดตามกันในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม 1:00 นตรงนะครับผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับที่นี่เหมือนเดิมส่วนน้องๆคนไหนนะครับที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหากับเราเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเรายังมีกิจกรรมระยะที่2ให้น้องๆได้ร่วมสนุกกันนะครับก็สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ที่ปรากฏบนหน้าจอส่วนน้องๆที่ลงทะเบียนกับเราอยู่แล้วนะครับไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับสามารถร่วมสนุกกับเราในกิจกรรมระยะต่อไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ไม้และทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ